เรื่องที่4ร่องรอยของผู้สิ้นอาสวะพระพุทธภาษิตยสาสวาปริคีนาอาหาเรจะอนิสิโตสุญญโตอนิมิตโตจะวิโมกโคยสะโคจเรอากาเสวะสกุลตานังปดันตัสสะดุรุนวยังคำแปลผู้ใดสิ้นอาสวะแล้วไม่คล้องในอาหารด้วยตัณหาผู้ใดมีสุญญตวิโมกและอนิมิตตวิโมกเป็นโคจรร่องรอยของผู้นั้นตามได้ยากเหมือนรอยเท้าของนกในอากาศอธิบายความอาสวะคือกิเลสหมักดองอยู่ในจิตใจของสรรพสัตว์ทำให้มืดมนมัวเมาท่านกล่าวไว้4ประการคือ1กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ภวาสวะอาสวะคือภพ 3. ทิฏฐาสวะอาสวะคือทิฏฐิ 4. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชากามคือความใคร่และสิ่งที่น่าใคร่ภพคือความเป็นและสิ่งที่เป็นรวมถึงความพอใจในการเกิดเพราะยังเพลินอยู่ในกามอยากเกิดมาเสพกามอีกไม่อยากพรากจิตไปจากกามทิฏฐิในที่นี้หมายถึงมิจฉาทิฏฐิกล่าวคือความเห็นผิดส่วนอวิชชาคือความไม่รู้ความมืดบอดต่อกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตใจของมนุษย์ยากที่จะทำลายถ่ายถอนได้ข้อว่าไม่คล่องในอาหารด้วยตัณหานั้นพึงทราบอาหาร4อย่างก่อน1กวลิงการาหาร 2. ผัสสาหาร 3. มโนสัญเจตนาหาร 4. วิญญาณาหารกวลิงการาหารนั้นหมายถึงข้าวและน้ำที่อาศัยบริโภคเลี้ยงร่างกายผัสสาหารหมายถึงผัสสะต่างๆเช่นผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมโนสัญเจตนาหารหมายถึงความตั้งใจความจงใจความหวังอันช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ได้วิญญาณอาหารความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆอันทำให้มีความรู้สึกชุ่มชื่นที่อธิบายอย่างนี้เพื่อให้ง่ายให้คนทั่วไปพอคิดเข้าใจได้อาหารที่กล่าวถึงในที่นี้หมายเอากวลิงการาหารแต่ประการเดียวคือไม่คล้องไม่ติดในเรื่องอาหารการกินไม่ให้รสอาหารครอบงำไม่บริโภคด้วยการติดในรสแต่บริโภคด้วยวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ร่างกายดำรงอยู่ได้ไม่ต้องมีทุกขเวทนาเพราะความหิวส่วนวิโมกข์2ได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่3ของวรรคนี้บุคคลผู้สิ้นอาสวะ4แล้วไม่ติดในอาหารมีวิโมกข์ชื่อว่าเป็นผู้มีร่องรอยอันใครๆตามหาได้ยากเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวลุวนารามเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพระอนุรุทธะเถระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพระเถระเห็นว่าจีวรที่ใช้อยู่เก่าแล้วจึงเที่ยวแสวงหาผ้าทำจีวรที่กองหยากเยื่อคือกองขยะเป็นต้นในชาติที่3นับจากอัตภาพนี้ท่านมีภรรยาคนหนึ่งบัดนี้หญิงนั้นเป็นเทพธิดาอยู่ในชั้นดาวดึงชื่อชาลินีนางได้เห็นพระเถระเที่ยวหาผ้าอยู่ก็นำผ้าทิพย์3ผืนยาวผืนละ13ศอกกว้าง4ศอกวงเล็บเปิดคล้ายผ้าสารีของหญิงอินเดียใช้ทั้งนุ่งและห่มวงเล็บปิดไปวางไว้ที่กองหยากเยื่อแห่งหนึ่งให้ล่อแต่ชายผ้าคือกลบผ้าไว้ด้วยกองหยากเยื่อนั่นเองให้ส่วนชายผ้าล่อออกมาพอเห็นได้ทางนี้เพราะรู้ว่าหากนำไปถวายโดยตรงท่านจะไม่รับเพราะท่านถือผ้าบังสุกุลพระเถระเห็นผ้านั้นจึงถือเอาโดยคิดว่าเป็นผ้าที่คนสละแล้วอาการอย่างนี้ท่านเรียกว่าถือเอาโดยบังสุกุลสัญญาในวันทำจีวรพระเถระทั้งหลายในวัดเวฬุวันมาช่วยทำกันมากมีพระมหากัสสปะพระสารีบุตรพระอานนท์เป็นต้น
แม้พระศาสดาเองก็เสด็จมาช่วยร้อยได้เข้าในบ่วงเข็มคือสนเข็มฝ่ายเทพธิดาชาลินีเห็นดังนั้นจึงไปชักชวนชาวบ้านให้ทำอาหารมาถวายพระชาวบ้านมากันมากอาหารก็มากเหลือเฟือเมื่อพระฉันเสร็จแล้วข้าวต้มข้าวสวยเหลือเททิ้งเป็นกองใหญ่พระทั้งหลายพากันติเตียนพระอนุรุทธะว่าเลี้ยงพระเพียงเท่านี้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องให้ญาติโยมนำอาหารมามากมายอย่างนั้นเห็นจะต้องการอวดว่ามีญาติโยมมากกระมังพระศาสดาทรงทราบแล้วจึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าอาหารที่มากมายอย่างนั้นไม่ใช่เพราะการบอกของพระอนุรุทธะแต่เป็นเพราะอนุภาพแห่งเทวดาพระขีณาสพเช่นอนุรุทธะย่อมไม่ทำเช่นนั้นย่อมไม่กล่าวคาถาพาดพิงถึงอาหารดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายาซาสวาปริขีปริขีนาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น